بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكمถอดเสื้อถอดโต๊ะเรียบร้อยแล้วกำลังจะเอนหลังเพิ่งกลับมาจากนครนายกของอาบิดีนฮัสซันของอาจารย์อาบิดีนทนายโทรไปอาจารย์เวนอาจารย์อบันแล้วเครียดเนี่ย 6-7 นาทีเนี่ยเหยียบมาเลยอัลลอฮ์นึกอะไรไม่ออกเลยบังดาวูดบอกหัวข้ออะไรยังนึกไม่ออกเลยเรื่องหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอต่ออัลลอฮ์เรื่องราวก็คือนบีมีภรรยานบีมีภรรยาไม่ได้ยินเลยนบีมีภรรยาหลายคนแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยลำเอียงเลยไม่เคยลำเอียงบางครั้งนบีเนี่ยกินน้ำผึ้งจากบ้านหลังหนึ่งมาเจอภรรยาอีกคนหนึ่งภรรยาบอกว่าไงเหม็นแล้วนบีทำไงให้เกียรติภรรยาต่อไปนี้ฉันจะไม่ดื่มน้ำผึ้งอีกแล้วอัลลอฮ์ลงวาฮีหานบีเลยมูฮัมหมัดเจ้าจะทำของที่ฮาลาลเป็นของฮารามอย่างนั้นหรือฉะนั้นเรื่องของน้ำผึ้งบ้านใครมีติดบ้านบ้างเอาสู้สิ1 2 3 4 5บ้านไหนติดอย่างเดียวไม่ได้กินบ้านไหนมีน้ำผึ้งติดบ้านแล้วไม่ได้กินวันนี้จะพูดเรื่องยาสมุนไพรนบีน้ำผึ้งแก้โรคท้องร่วงกินทุกวันอ้าวใครกินทุกวัน1 2ทุกวันนะ1 2 3 4แล้วที่เหลือล่ะอันนี้พวกติดบ้านเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งท้องร่วงพี่ของเขาก็ไปหานบีท่านนบีน้องชายฉันเนี่ยมันเป็นอาการท้องร่วงนบีบอกไรกินน้ำผึ้งก็เอาน้ำผึ้งกินวันนี้ไม่หายกลับไปหานบีอีกนบีไม่หายนบีบอกกินอีกไปหานบี4ครั้ง3ครั้งไม่หายนบีก็ยังยืนการคำเดิมกินน้ำผึ้งอีกครั้งที่4หายเวลาหายนบีบอกยังไงรู้ไหมกาซาซาดากัลลอฮูอัลลอฮ์สัตย์จริงเรื่องน้ำผึ้งรักษากระเพาะพี่น้องจำให้ดีนะไอ้กินยารักษาลองกินให้เป็นประจำหมอโรงพยาบาลบอกว่าใครที่กินน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะช้อนที่กินข้าวเนี่ยทุกวันก่อนนอนจะหลับสบายเห็นไหมกว่าเขาจะค้นเจอว่าน้ำผึ้งมันดียังไงนบีบอกมา1,400 ปีนบีพูดถึงฮับบะตุสซาวดะเป็นยารักษาโรคตอนนี้ฮับบะตุสซาวดะที่เรียกว่างาดำรักษาโรคมะเร็งได้แล้วรักษายังไงล่ะอาจารย์กินก็ยังเป็นกันอยู่เรากินถูกวิธีหรือเปล่าและเขากินกันแบบไหนนี่คือปัญหาต้องไปค้นให้เจอในเมื่อนบีบอกฮับบะตุสซาวดะรักษาโรคได้ทุกโรคอิลลัลเมานอกจากความตายเคล็ดลับของการกินกินแบบไหนนี่แหละที่เรายังหาไม่ถูกผมก็หาไม่เจอหาแต่เรื่องละหมาด
น้ำผึ้งแก้ท้องร่วงฉะนั้นใครกินน้ำผึ้งทุกวันทุกวันลำไส้ดี นี่น้ำผึ้งเปล่าขมกซุปปลาร้าบิงซูเนื้อย่างปลาทูต้มอบผาน้ำผึ้งที่นบีบอกมีไหมสักช้อนหนึ่งเปล่าเลยเวลาเป็นโรคเปิดโทรทัศน์เจอฮับบะตุซาวดะนบีบอกกินแล้วรักษาทุกโรคอัลลอฮ์กินไปสองขวดเลิกนี่ไงฉะนั้นวิธีกินเนี่ยเขากินแบบไหนอันนี้ต้องไปศึกษาเพราะผมไม่ถนัดเรื่องนี้รู้หะดีษอย่างเดียวว่าฮับบะตุซาวดะที่เรียกว่างาดำมีประโยชน์มากมายแม้กระทั่งทางการแพทย์เวลาเราศึกษาเรื่องการรักษาโรคของนบีทำไมน้ำผึ้งถึงมีประโยชน์ขนาดนี้แต่พวกเราก็ไม่อยากกินอีกเฮ้อพักเดียวให้กินน้ำผึ้งหน่อยสิน้ำผึ้งผสมมะนาวโอ้โหน้ำซ้ำผึ้งผสมมะนาวกินโอ้โหชุ่มคอพักเดียวเลิกนี่สิ่งที่นบีแนะนำนบีบอกกับซอฮาบะห์เรื่องน้ำผึ้งบอกกับซอฮาบะห์เกี่ยวกับเรื่องของฮับบะตุซาวดะนบีบอกหมดแล้วเพียงแต่เรากินยังถูกวิธีหรือเปล่าและอีหม่านของเรากับยาของนบีบอกเนี่ยมันลังเลหรือเปล่ามันยังลังเลในใจหรือเปล่านั่นนบีสอนเรื่องการรักษาโรคไว้สองอย่าง1เรื่องยา2เรื่องดุอาฉะนั้นทำไมเรากินแล้วไม่เห็นหายทำไมอีกคนนึงเขากินแล้วเขาหายพี่น้องรู้ไหมบางทีอีหม่านมันไม่เหมือนกันบางทีอีหม่านมันไม่เหมือนกันชายคนนี้กินน้ำผึ้งกี่วัน4วันนบีบอกซอดากัลลอฮุอัลลอฮ์สัจจริงน้ำผึ้งรักษาโรคท้องร่วงว่ากาซาบาบัตนุอักีกาแต่ท้องของพี่ชายเจ้ามันดื้อยากินนานหน่อยพวกเราเหมือนกันเวลากินยาสักเดือนหนึ่งไม่หายไปตัวอื่นละอีกตัวนึงไม่หายไปตัวอื่นนี่ละเวลาหายขึ้นมากูไม่รู้ว่ามันหายแล้วกินอะไรหายไม่รู้สารพัดยาหรือหัวนอนไปดูดินอนเลยอันนี้ของบริษัทนี้นี่ของบริษัทไม่รู้กี่บริษัทกินเข้าไปกินพักเดียวไตพังก็นี่แหละเพราะเราบางทีเราเก่งกับหมอส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อหมอเท่าไหร่หรอกเวลาหมอบอกให้กินอย่างเงี้ยมาหลังอาหารนะบางทีเอาเลยกินตามเวลานี้นะเอาเลยแล้วมันจะรักษาอย่างไงล่ะนี่เรื่องของยา1น้ำผึ้งรักษาโรคท้องร่วงอันนี้ซอดากัลลอฮ์อัลลอฮ์สัจจริงฮับบะตุซาวดะรักษาโรคนี่คือยารักษาโรคเอาไปดูโรคหนึ่งโรคกลัวผีมีไหมไม่มีใครกลัวผีเลยหรอแน่ใจนะยินละกลัวไหมอ๋อกลัวยินไม่กลัวผีมาถ้าโรคกลัวผีโรคโกยินเอาอายะกุรซีเห็นไหมนบีให้ปวดท้องเอาอายะกุรซีเป่าอัลลอฮุละพวกหายไหมมันต้องกินยานบีเนี่ยรักษาซอฮาบะห์บอกสูตรเนี่ยนบีให้วิธีหลายแบบเอาปวดท้องน้ำผึ้งไปกินไปเรื่อยๆตอนไม่ปวดก็กินด้วยกินไปทุกวันเลยพี่น้องน้ำผึ้งอะดีน้ำผึ้งนะดีถ้าหากว่าอยากจะซื้อบอกผมเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาเอามาขาย นั้นเวลาเราปวดหัวตัวร้อนยาโรงพยาบาลบอกพารากินเลยพาราเขาทดสอบมาแล้วคอเจ็บกินอะไรกินอะม็อกซี่ยาอะม็อกซี่ยาแก้อักเสบโอ้โหคอแดงเลยขอน้ำผึ้งสักช้อนสิ
ต้องรักษาให้ตรงโรคด้วยต้องรักษาให้ตรงโรคฉะนั้นถ้ากลัวผีกลัวยินเอาอะไรรักษาเอาน้ำผึ้งไปสาดมันกลัวไหมไม่กลัวต้องเอาอะไรไปอายะกุรสีใครอ่านอายะกุรสีได้กี่คนโหนี่พวกนี่รู้เลยว่ากลัวผีถ้าไม่กลัวเนี่ยอ่านไม่ได้หรอกบังมุตฟาได้เปล่าได้บังได้ไหมได้หมดเลยโต๊ะได้ไหมอายะกุรสีอายะกุรสีเนี่ยมันเป็นอายะเดียวเลยนะมีบางคนอัลลอฮฺอักบัรอ่านฟาติฮะจบแล้วต่ออายะกุรสีอายะเดียวได้ไหมนบีจะอ่านสูเราะห์หลังจากฟาติฮะไม่เคยอ่านอายะเดียวยังต่ำอ่านฟาติฮะในละหมาดหลังจากละหมาดอ่านสูเราะห์อย่างน้อยๆต้องสูเราะห์อะไรที่สั้นที่สุดอินนาอะฟะซอลอินกี่อายะ3อายะแล้วรู้ไหม3อายะว่าไงอินนาอะตอยนากัลกาวซัรฟาซอลลิลิร็อบบิกะวันฮัดพูดถึงละหมาดอีดแล้วก็เชือดกุรบานเชือดไม้กุรบานจานฉันไม่ถนัดเชือดฉันถนัดรับเวลาเขาเอาเนื้อไม่ค่อยดีมาให้ด่าเขาอีกหน่อยแม่นเอ้ยแจกเนื้ออย่างนี้เตะทิ้งมาดิมึงโยนไปนี่พวกเราเห็นไหมเนี่ยต้องคิดแบบทางบวกสิให้เนื้อมาดีๆผัดกะเพราให้มันมาต้มเห็นไหมมาแต่พวกพังผืนหั่นหั่นต้มกินได้3วันนี่เห็นไหมแสดงว่าอัลลอฮ์กำหนดจะให้เรากินต้ม3วันถ้าเขาแจกเนื้อกุรบานเนื้อดีๆแดงๆเอาไปผัดกะเพราให้ลูกกินก็ไม่ต้องบ่นนี่พวกเราเวลาได้เนื้อไม่ดีเอาแล้วฉะนั้นนบีถึงสอนไงทุกเรื่องป่วยกินยาถ้าหากว่าบางโรคนบีไม่ให้กินยานบีเป่าเลยอย่างกรณีอีกโรคหนึ่งดูสิยาอื่นตั้งเยอะแยะนบีให้ไปกินปัสสาวะอูดไปกินปัสสาวะอูดมีคนหนึ่งปวดท้องนบีให้ไปกินปัสสาวะอูดไอคนกลุ่มนี้เวลากินปัสสาวะอูดหายแล้วพี่น้องรู้ไหมทำไงฆ่าเจ้าของเอาอูดเข้าไปดูมันดูมันเห็นไหมเนี่ยปัสสาวะอูดก็รักษาโรคได้เป็นบางโรคจึงทำให้เรารู้ว่าขี้งัวขี้ควายขี้ไก่ขี้แพะขี้แกะไลซะนายิซันไม่เป็นนายิสอุลามะเขาก็ฟัตวาออกมาว่ามูลของสัตว์ที่มันกินเนื้อมันได้วัวกินได้ไหมแพะกินได้ไหมอูดกินได้ไหมไก่มูลของมันเป็นนายิสไหมไม่เป็นกินได้ไหมเยอะอย่าไปกินแหมจะเล่นขี้ไก่กันแล้วรู้จักขี้ไก่จำมาแหน่ไหมขี้ไก่อะไรแถวบ้านขี้ไก่อะไรนะมันไม่เป็นนายิสแต่ไม่ได้หมายความว่าให้กินได้ฉะนั้นฮุดยาที่ไปจากประเทศไทยเวลาไปถึงซาอุดีแซ่เขาจะพาไปฟาร์มอูดไปกินนมอูดไปกินเยี่ยวอูดมีคนกินเยี่ยวอูดด้วยนะครับเป็นโรคอะไรล่ะกินเยี่ยวอูดเป็นโรคอะไรกินเยี่ยวอูดนั้นต้องดูด้วยไม่ใช่เราก็ต้องดูว่า
เวลาเราเรียนเรื่องยาทำไมนบีให้คนกินปัสสาวะอูฐตรงนี้มันแยกข้อย่อยไปเป็นศาสนาได้อีกโออาจารย์บ้านฉันขี้ไก่เต็มเลยจะขายขี้ไก่ได้ไหมได้ขายขี้วัวได้ไหมได้ขายขี้แพะได้ไหมได้ขายขี้หมูไม่ได้ทำไมอ่ะหมูกินไม่ได้ขายขี้หมาขายขี้คนรู้จักขี้คนไหมเนี่ยคนเนี่ยคนปูดออกมาเอาไปรดน้ำผักมุสลิมทำได้ไหมเอาคนจีนเขาทำแต่ที่พวกเรากินของเขาแล้วก็ส่งมานะเนี่ยอุจจาระคนเป็นนายิสทำไมอ่ะคนกินได้ไหมไม่ได้เมื่อกินไม่ได้มูลของคนนั่นแหละเราเอาไปขายได้ไหมถ่ายรถมารับเอาไปขายนี่แหละไม่ได้มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นกลุ่มหนึ่งมาหานบีท่านนบีพวกเรากุนนานรกีฟินยาฮิลิยะพวกเราเนี่ยเคยรักษาคนโดยการปัดเป่ามันเป็นยังไงนบีก็บอกว่าอารีดูอะไรยารุกอกุ้มไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยสิไอ้ที่เป่าอ่ะที่เอาไปเป่าคนน่ะอ่านให้ฟังหน่อยสิแล้วนบีก็บอกลาบะซาบิรุกอมาลัมยากุนฟีชิรกุนไอ้การที่เราเอาสิ่งใดก็แล้วแต่ไปปัดเป่าคนแล้วหายคำปัดเป่าอันนั้นไม่มีสิ่งใดเมื่อเจือปนเรื่องชีริกนะทำได้เอาฟาติฮะมีคนป่วยคนหนึ่งอ่านฟาติฮะเป่าได้ไหมได้คราวนี้ไอเราไม่อย่างนั้นสิไปหาหมออาจารย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้กับเขาหมอเนี่ยเขาเก่งเวลาไปเห็นที่บ้านหมอนี่เทียนมีธูปแล้วมีคำนวณครูเขาเรียกใช่ไหมเงิน10สลึงกล้วยดำวา1หวีอันนี้เป็นค่าคำนวณครูถ้าหายแล้วแต่จะทำบุญมีแบบจะพูดให้ดูดีหน่อยแล้วแต่จะทำบุญให้50บาทเอาไหมล่ะนี่อ่ะพี่น้องถ้าเห็นที่บ้านไหนเทียนกองแล้วก็เอาน้ำมาแล้วเอาเทียนหยดอันนี้ไม่ใช่พิธีของอิสลามอันนี้ของประเทศไหนไม่รู้เอาเทียนมาหยดแล้วก็เทียนบานแล้วเอาน้ำไปกินพี่น้องชิริกนะนี่เอาเรื่องเทียนมาเกี่ยวข้องดูสิเทียนบานเทียนไม่บานเวลาเทียนไม่บานเป็นไงโอ้โหมันแรงไอตัวเนี่ยมันแรงแม่ทำท่าสู้เดี๋ยวผมไปดูมาแล้วผมไปมาหมดแล้วพี่น้องของพวกเนี่ยทำท่ามันแรงอะเนี่ยต้องใช้หลายวันโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวเทียนดำ เดี๋ยวเทียนดำโอ้โหอย่างนี้ยิ่งหนักใหญ่เลยก็ต้องใส่ซองแน่นอนเลยเวลาทำท่าใส่ซองนะมันเริ่มจะบานเว้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางครั้งรักษาด้วยยาแล้วไหลขนานแล้วมันเอาไม่อยู่ลองดูอาของอะไรมันก็เป็นได้ของอะไรมันก็เป็นได้ทำไมอ่ะนบีถึงรักษาซอฮาบะคนหนึ่งที่เจ็บตรงนี้ที่หน้าอกให้มือทำแบบนี้บิสมิลลาห์สามครั้งหลังจากนั้นก็อาอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอาจิดูวะอูฮาซิรุอีกเจ็ดเที่ยวชายคนนี้หาย
่านบิสมิลลาห์3ครั้งลาอูซุบิลลาฮิวะกุดรอติฮิมินชัรริมาอัจิดูวะยูฮาซิรูให้จับไปตรงที่เจ็บหายเอ้าเราทำอาจารย์ทำไม่เห็นหายถามตัวเองดูสิบางทีเรามันบาปเยอะมันไม่ใช่จะเสมอไปแต่ให้รู้ว่านบีสอนแบบนี้ลองทำดูไอ้ที่เจ็บๆละหาโรคไปเจออาจารย์ฉันเป็นมะเร็งไปโรงพยาบาลมะเร็งฮะไปให้เขาฉีดรังสีอาจารย์ขอน้ำดอออหน่อยสิไอ้น้ำดอออมันก็เสี่ยงว่าจะหายหรือไม่หายยังไม่รู้ไปฉีดคีโมเถอะมีกี่คนแล้วโอ้โหเบาหวานเป็นเบาหวานกินทั้งหยอดกินข้าววันละ3มื้ออาจารย์อ่านดุอาให้หน่อยดุอาอะไรจะเอาอยู่อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมพุ่งเป่าไปแล้วเย็นมันต่ออีกแล้วเดี๋ยวหอยทอดเดี๋ยวผัดไทยเดี๋ยวแกงส้มโอ้โหสะดะจังเว้ยข้าวมาอาจารย์ขอแถมปลาบูดูเค็มๆร้อยหน่อยโอ้โหปลาส้มมาอีกไอ้จ๋านี่มาแบบนี้อย่างนี้หายไหมเบาหวานบางอัลลอฮ์อย่างนี้เน่าเน่าหายมาจากโรคใช่ฉะนั้นการรักษาโรคของนบีเนี่ยจึงมีสองแบบแบบที่หนึ่งกินยานบีให้กินยาฉะนั้นเราอยู่บนโลกป่วยไปหาหมอก่อนหมอบอกเนี่ยนะคุณต้องกินยาไอ้นี่นานหน่อยนะกินยาด้วยเอ้าดูอาด้วยผสมกันไปอินชาอัลลอฮ์อาจจะหายใครจะรู้มีคนที่เคยหายเยอะแยะแต่คนที่ไม่หายก็อย่าไปบอกว่าดูอาเฮ้ยไม่จริงเฮ้ยน้ำผึ้งไม่จริงหรอกฮับบะตุซาวดะไม่จริงหรอกแม่หลอกทั้งนั้นแหละเนี่ยพูดอย่างเนี้ยมันไม่ได้เพียงแต่อัลลอฮ์อาจจะยังไม่ให้เราหายเพื่อให้เราได้ผ่านการทดสอบดูสิดูนบีบางครั้งนบีรักษาคนนี้ไม่ต้องกินยาทำไมคนนี้ปวดท้องนบีมีมุอ์จิซาตจับท้องเป่าดุอามันก็หายแล้วแต่ทำไมนบีไม่ทำนี่แหละจึงทำให้เรารู้ว่าเออโลกใบนี้เนี่ยเราต้องเรียนซุนนะห์นบีว่านบีวิธีการรักษาโรคยังไงเราจะไล่ยุงทำไงอัลฟลามบีบซาลิกัลกิตาบุลาไปไหมถ้ายุงต้องใช้ใบก้อนหมดตายเรียบต้องดูด้วยต้องใช้นี่เด้อฮะเฮ้ยไม่ตายหรอกพวกเรากระดูกแข็งพวกเราตายยากฉะนั้นเวลาเราเป็นอะไรก็แล้วแต่อันดับแรกเลยขอดูอาต่ออัลลอฮ์แล้วสิ่งที่เราเป็นน่ะเอาแหละมันไม่หายแต่ขออัลลอฮ์ว่าสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ขอให้ลบล้างบาปของฉันนะขอให้ลบล้างบาปของฉันหลายครั้งนะครับพี่น้องรู้ไหมเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อนะอายุ56เป็นคนรู้จักกันเป็นเบาหวานเป็นโต๊ะครูเป็นเบาหวานได้ไหมได้หมดพี่น้องรู้ไหมเป็นเบาหวานตัดนิ้วไปหนึ่งอันละขาอีกอันหนึ่งเสียตั้งแต่เช้ายันจะถึงหัวเข่าหมอจะตัดพี่น้องนึกเคยเห็นไก่ไหมไก่บ้านสมัยก่อนเวลาเขาเชื่อดละขาเอาไปลนไฟผิวเป็นแบบนั้นดำแล้วก็หลุดลุ่ยแล้วเวลาหมอผ่าขาให้ดูเลยผ่าเนื้อตรงน่องนึกน่องถูกผ่าอัลลอฮ์พี่น้องมันตายหมดแล้วเนื้อต้องตัดนี่เบาหวานผมก็กลัวมากเลยเนี่ยผมเห็นแผลเขานอนไม่หลับเลยเมื่อคืน 2-3 วันที่แล้วอัลลอฮ์แก่กับผม6ปี
เดินไม่ได้แล้วหมอจะตัดยันหัวเข่าเห็นไหมว่าลาอัลลอฮ์จะให้อัลลอฮ์เลือกไหมโตคูก็โดนแล้วเบาหวานมันมีกี่ชนิด2เบาหวานแห้งกับเบาหวานเปียกแล้วใครเป็นเบาหวานไหมในนี้ที่ยกมือสิอะไรล่ะหมดเลยเหรอฮะเบาหวานมียาเหรออ่าถ้าเสียตังค์ไม่เอานะถ้าฟรีเอาเพราะผมไม่เป็นเบาหวานผมแค่น้ำตาลเยอะรู้จักน้ำตาลใช่ไหม200หลบอะไรนี่อ๋อมันมายังไงป๋าก็ไม่เป็นป๋าผมอ่ะกินท้องหยอดเป็นว่าเล่นน่ะนมกระป๋องนมข้นน่ะกระดกนี่เลยไปหาหมอบอกลุงไม่มีสักโรคป๋าผม83หมอบอกไงลุงอยากทำอะไรทำไปเลยโรคไม่หาลุงแล้วเพราะอายุมันเกินรอดดูฉะนั้นให้พวกเรารู้เลยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอัลฮัมดุลิลละห์แต่ขอให้รักษาแต่อย่าไปรักษากับหมอที่วัดหมอที่เป็นหลวงพ่อที่เขาให้น้ำมนต์หรือเขาท่องคาถาของเขาบึ้มบึ้มบึ้มกลับมาหายชิริกไหมหายล่ะนี่แหละหายดูรู้ไหมพี่น้องแล้วมีคนหนึ่งกลับมาเป็นญาติผู้ใหญ่ของผมเรียกผมว่ายูซุปเอ้ยว่าไปมาแล้ววัดเนี่ยหลวงพ่อเจ๋งจริงจริงอัลลอฮ์ให้กับเขาพูดแบบนี้เลยอัลลอฮ์ให้กับเขานี่ไงมีไหมมีฉะนั้นเราจะรักษาโรคอะไรก็แล้วแต่อย่ารักษาโดยมีชิริกเจือปนเหมือนกับกลุ่มหนึ่งมหานบีท่านนบีเนี่ยพวกเราเคยปัดเป่าแล้วไอ้การปัดเป่าของเราเนี่ยเป็นยังไงนบีทำไงไหนไหนอ่านให้ฟังสิฉะนั้นหมอทุกวันเนี่ยที่เป็นหมอบ้านกล้าอ่านให้โต๊ะครูฟังไหมถ้าเขากล้าอ่านให้โต๊ะครูฟังและโต๊ะครูการันตีว่าเนื้อหาที่อ่านเนี่ยมันไม่มีชีริกนะพี่น้องผมจะส่งเสริมให้ไปรักษาเลยมันไม่ใช่หาง่ายๆนะคนที่เป็นหมอเขาเรียกหมอเป่าเนี่ยมันหายากแต่คราวนี้หมอพวกนี้ไม่ยอมเอาวิชาบอกใครเลยยอมตายให้ตายไปกับตัวเองเวลาถามในอันบอกไม่ได้รับปากมาศาสนามีเราบอกไม่ได้คนที่รู้เรื่องศาสนาแล้วปกปิดศาสนาไม่ยอมบอกความจริงวันกิยามะห์จะถูกบังเหียนเนี่ยรู้จักโกงไหมสมัยก่อนๆที่เขาวัวควายไถนานั่นแหละสวมบังเหียนน่ะกับไฟนรกนี่คือสิ่งหนึ่งให้เรารู้ฉะนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเป็นโรคกันเยอะบางมีโรคอะไรบ้างครับไม่มีเลยตอยอไม่มีเลยไม่มีเลยมุตฟาอะไรนะอ้อน้ำตาลเยอะตากล้องมีโรคอะไรบ้างครับโรคหอบโรคหอบภาษาอาหรับเขาเรียกว่ารอบูมีคนบอกเป็นโรคหอบต้องกินตับอูดโอ้โหอยู่ซาอุดีไปกินยังไงไกลเหลือเกินฉะนั้นนี่แหละครับเวลาเราจะต้องเจอความแก่โรคภัยไข้เจ็บมันจะต้องมาหาเราแต่ถ้ามันเจอโรคหนักๆแล้วมีคนมาแนะว่าวัดนี้มีหลวงพ่อคนนี้ชะงักเลยไปไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งผมเล่าให้ฟังนะเป็นซุนนะวันหนึ่งเริ่มขึ้นที่หน้ากลัวไปหาหมอมันก็ยังไม่หายหมอโรงพยาบาลสุดท้ายมีคนแนะนำให้ไปหาหมอนี้สิ
หมอคนนี้มีเงื่อนไขว่ามารักษากับเขาแล้วถ้าหายต้องทำข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างงานนงดัดดาพร้อมทั้งเงินค่าคำนวณครูอีกกี่บาทอีกเรื่องพี่น้องรู้ไหมที่ว่าเจ๋งๆไปแล้วแล้วก็ทำด้วยเวลาหายแล้วทำข้าวเหนียวงานนงดาดาพร้อมเงินคำนวณครูด้วยถามว่าเชื่อเพื่อใครล่ะพี่น้องจำให้ดีนะคำว่าชิริกเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับคนต่างศาสนานะชิริกเนี่ยอยู่กับมุสลิมคนที่รักอัลลอฮ์แล้วเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์นั่นแหละเรียกว่าชิริกคนกาเฟรคนที่เขาไม่ใช่อิสลามเขาไม่รู้จักคำว่าชิริกแต่ชิริกมันจะอยู่กับพวกเราเรากะลิมอชาฮาดะกล่าวกะลิมอทุกอย่างแต่เวลาเกิดปัญหาเอาไงก็ได้ผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วที่เล่าต้องเตือนก็คือกรณีน้องผมรักษาด้วยหมอเขมรนี่เป็นผลงานของป๋าผมตอนนั้นเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าการรักษาแบบนี้บาปหมอเขมรมารักษาพี่น้องรู้ไหมเนี่ยความที่จะหลอกคนหมอคนนี้เขาเหยียบไฟเขาเอาหินเนี่ยเหล็กเนี่ยเอาไฟให้แดงเลยแล้วก็เหยียบเอาส้นเท้าเหยียบแล้วก็เอามาเหยียบที่คนป่วยวิธีรักษาของหมอเขมรสุดท้ายพักเดียวเอาคาถาอะไรไม่รู้เอาไข่มาเอาไข่มาเคาะปุ๊บมีตะปูอยู่ข้างในดูพี่น้องรักษาหลายหมอไม่หายจะหายยังไงล่ะพี่น้องเป็นโรคลิ้นหัวใจเขาเรียกหัวใจลิ้นหัวใจไม่ทำงานสองลิ้นเป่าไปดิเป่าไปหายไหมล่ะสุดท้ายส่งโรงพยาบาลราชวิถีหมอผ่าเปลี่ยนหัวใจไอ้เนี่ยลิ้นหัวใจปลอมเนี่ยผ่าหน้าอกเนี่ยหมดเลยแค่แหวะออกมาพี่น้องรู้ไหมแหวะเขาต้องแหวะออกมานะแล้วเอาหัวใจออกมาทำโอ้โหน่ากลัวแล้วเอาลิ้นปลอมสองอันเนี่ยใส่ไว้20ปีตอนนี้อยู่เกินละยังไม่ยอมตายเลยเปล่าที่เอาไข่มาเอ้ยสาอย่างงู้นเอ้ยนี่เขาเรียกรักษาไม่ถูกเวลามาหมอโรงพยาบาลน้องจอกส่งไปนพรัตน์นพรัตน์เช็คแล้วส่งนู่นเลยจะตายแล้วไงผมร่วงหมดเลยไปตามหมอเขมรมาให้หมอเขมรรักษาหมอเขมรรักษาสุดท้ายเอาไข่ออกมาลูกแรกมีตะปูลูกต่อมาเอาไปลอยน้ำโอ้โหไอ้ชาวบ้านก็กลัวสิติดบันไดใครแล้วมึงเอ้ยผีแน่นี่ไงสุดท้ายไม่หายจะตายส่งโรงพยาบาลหมอบอกหัวใจเปลี่ยนหัวใจปลอมไปสองอันกี่แสนล่ะแต่รักษาผีรักษาฟรีเพราะ30เห็นไหมฉะนั้นเวลาเป็นโรคอะไรบางทีเรารักษาไม่รู้พวกผมคนหนึ่งภรรยาเป็นเบาหวานขึ้น500นึกสิผู้หญิงเบาหวานขึ้น500นี่เอาน้ำมาเป่าแรงเลยอันนี้โอ้ยผีวะผีสุดท้ายตาเหลือกจะตายแล้วเอาไม่อยู่ส่งโรงพยาบาลหมอบอกไงรู้ไหมอยู่ทำอะไรเนี่ยเบาหวานเมียคุณเนี่ยขึ้น500สันนี่ตาเหลือกลูกพุทธญาติผมเหมือนผีเข้าถ้าไปหาหมอผีมันก็เป็นผีไปทำอาหารกับผมอัลลอฮ์พี่น้องเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเบาหวาน
โอ้โหตายลุงทำไงแล้วชักแล้วตาเริ่มไม่ดีแล้วเบาหวานเหลือเท่าไหร่เองเอาน้ำตาลเอาน้ำหวานก่อกันหายดีนะมีคนนึงบอกโรคอย่างนี้มันเหมือนเป็นเบาหวานนี่แล้วเขาก็ไม่บอกเราว่าเป็นเบาหวานผมก็วิ่งสิไปตามหมอโรงพยาบาลหมอมาไอ้อยู่ทางนี้มีคนนึงคอยเขาเอาน้ำหวานเฮลบูบอยใส่ปากพักเดียวเนี่ยโอ้โหกูวิ่งแทบตายหล่อแล้วเราก็อ้วนด้วยแล้ววิ่งที่มาก้าลองนึกดูมันมีแต่เขาโอ้โหแทบตายเวลาไปถึงหมอไอ้ทางนี้โทรไปอาจารย์อาการดีแล้วลองนึกดูผมวิ่งเป็นกิโล2กิโลแล้วอ้วนอย่างเงี้ยไปถึงหมอพูดอะไรไม่ถูกเลยไอ้ทางนี้บอกเอาน้ำหวานให้กินข้อยังชั่วนี่ไงฉะนั้นวันนี้ลองดูการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของนบีกี่อย่าง2 1ด้วยยา2ด้วยดุอาเวลามันเกิดขึ้นกับเราเอามันทั้ง2เลยดุอาด้วยยาด้วยกินไปทั้ง2แล้วไม่ต้องไปรู้มันหรอกว่ารักษาอะไรหายขอให้หายอย่างเดียวอ่ะวันนี้เอาแค่นี้นะครับขอให้มีความสุขเยอะๆอยากกินข้าวหมกกันอีกไหมเนี่ยอันนี้มีทัศนะนะบอกได้แต่แนะนำให้ทำทีละสองละสองนะครับใครละมาสุนัตก่อนซูรี่สี่รอกอัดสองให้สลามสองแล้วก็ให้สลามมีอะไรอีกไหมอยากกินข้าวหมกไหมเนี่ยชอบเหรอชอบกินไหมถ้าไม่ชอบก็ไม่จะทำทำไมเนี่ยทำอะไรอยากกินอะไรให้ถามผมจะดูมือมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นกับข้าวหมกใครอยากกินข้าวหมกยกมือมีคนเดียว3คนใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสบ้าแล้วเดี๋ยวผมดูวันเดี๋ยวผมดูวันเดี๋ยวนะจะให้วันที่วันที่ใช่ไหมมีใครทำเป็นเดี๋ยวผมถามคนครัวก่อนทำก๋วยเตี๋ยวเป็นไหมเขาขายอยู่วันอาทิตย์สิ้นเดือนผมเป็นเจ้าภาพทำให้อร่อยเลยนะวันนี้อร่อยขนาดไหนวันนั้นอร่อยกว่านี้อีกนิดแล้วเดี๋ยวผมให้งบฮะวันอาทิตย์ที่29หยุดเหรอวันอาทิตย์ที่29ผมไม่ได้มาหรอกแต่ว่าเดี๋ยวผมเป็นเจ้ามือให้เดี๋ยวผมถามเขาว่าใช้งบเท่าไหร่กับคนขนาดนี้คนเสนอออกงบอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เขายกมือกันแล้วก๋วยเตี๋ยวสรุปนะครับวันนี้ขอจบเท่านี้อาทิตย์ที่29ผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวทุกคนทานให้เยอะเลยซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัย